มันมีข้อมูลมานะคะบอกว่าโควิดเดลต้าเนี่ยเป็นโควิดที่แพร่กระจายง่ายเหมือนเชื้ออีสุกอีใสเลยรวมทั้ง1คนเนี่ยสามารถกระจายต่อไปได้ถึง8คนเลยทีเดียวนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงได้น่ากลัวแล้วตอนนี้มันกำลังคลองโลกเออข้อมูลนี้นะคะต้องบอกว่าเปิดเผยมาจากทาง CDC นะคะของทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็อบอกว่าตอนนี้ในอเมริกาเนี่ยเดลตาระบาดเป็นหลัก เป็นสายพันธุ์ที่คลองโลกส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่ติดเชื้ออย่างที่เราทราบกันดีมันดุมันก็จะทําให้ผู้ป่วยมีอาการรุนแรงระบาดได้เร็วเหมือนกับโรคหัดแล้วก็โรคอิสุกอียัยโรคในวัยเด็กที่หลายคนเป็นกันนั่นแหละค่ะติดหนึ่งคนแพร่กระจายไปได้ถึง8ปดถึงเคนเลยทีเดียวจากเชื้อเดิมติด1คนแพร่ไปแค่2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นสายพันธุ์นี้จึงมีความอันตรายเป็นสายพันธุ์ที่ต้องจับตาอย่างพิเศษนะคะ ทีนี้ในกลุ่มคนที่ฉีดวัคซีนเขาก็มีข้อมูลมาบอกว่าแม้จะฉีดวัคซีนแล้วก็ยังสามารถติดเชื้อได้รวมทั้งคนที่ฉีดแล้วติดจะมีปริมาณเชื้อที่สามารถจะแพร่กระจายได้เทียบเท่ากับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยค่ะโอ้อันนี้น่ากังวลน,นะคะเพราะว่าหลายคนฉีดวัคซีนแล้วกาดตกเข้าใจว่าตัวเองมีภูมิไม่ติดเชื้อจริงๆ ฉีดวัคซีนแล้วมันจะทําให้คุณอาการไม่รุนแรงแล้วก็ไม่เสียชีวิตเท่านั้นค่ะแต่ไม่ได้ป้องกันการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นก็คือต้องระวังตัวให้เท่ากับคนที่ยังไม่ได้ฉีดนะคะเขาก็แนะนํามาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้รัฐบาลทุกประเทศทำก็คือว่าขอให้บังคับฉีดให้กับประชาชนให้มากที่สุดสำหรับวัคซีนโควิด -19 รวมทั้งขอให้ประชาชนสวมหน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้านค่ะ โดยเฉพาะตอนนี้นะคะในสหรัฐอเมริกาเองยอดผู้ติดเชื้อเขาพุ่งขึ้นมาแล้วเป็นวันละหนึ่งแสนอีกครั้งตอนแรกเป็นหลักหมื่นแล้วนะคะซึ่งเขาพบว่าส่วนใหญ่มักจะติดในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะอืม